สวัสดีครับเพื่อนๆผูสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้ครับผมก็จะมาแกะตัวอย่างนะแก a นด์ซีดฟรีดัมนั่นเองครับผมเป็นตัวอย่างที่2แล้วนะและตัวอย่างที่2นี้มันได้เห็นอะไรเยอะแยะเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะบอกว่าไอแกนด์ซีดฟรีดัมนี่มันไม่ใช่แกันดัซที่ผมชอบที่สุดนะเออไม่ใช่ดิแกรนด์ซีดนี่มันไม่ใช่แกันดัซที่ผมชอบที่สุดนะครับภาคแรกนี่สนุกนะเออยอมรับว่าสนุกแต่ภาค2องเดสตินีนี่โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ครับแบบเลอะเทอะเออพูดอย ไอเกนดัมซีดนะครับที่ผมรู้จักจริงๆแนละผมชอบจริงๆก็คือว่ามันน่ะมันทําเคยเป็นเกมเพลย์ทูเวผมว่าหลายคนน่าจะเคยเล่นนะครับเกมเพลย์ทูเกนดัมซีดนี่และมันมากเกมเพลย์ทูไอเกนดัมซีดเดสตินีนี่โคตรมันเลยแล้วนะผมก็ชอบดีไซน์หุ่นมันโดยเฉพาะไอหุ่นเดสตินีนะครับชอบมากแต่น่าเสียดายนะครับแม่งโดนตัดบทอย่างง่ายดา,ายไปอวยสไตรฟีดอมซะงั้น วันนี้แกนด s e ีสภาคใหม่ก็มาแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องราว2ปีหลังจากซีสเดนตินีนะครับแล้วตัวอย่างที่2นี่มันให้อะไรหลายอย่างเลยนะแล้วมาแกะตัวอย่างกันนะครับฉากแรกก็จะเป็นชายคนหนึ่งนะครับที่กําลังนอนอยู่ในน้ําแก้ผ้าอยู่เขานะครับก็ได้บอกกล่าวประมาณว่าการที่เขากลับมานี่นะเป็นเพราะว่าโลกต้องการเขาดูทรงนี้นครับตัวร้ายชั่วแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมโลกถึงต้องการพี่แกนะครับแล้วก็จะเป็นฉากที่แพรน คีรานะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้พวกเรานะไม่สามารถปกป้องอะไรได้เลยแล้วก็จะมีฉากสงครามนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตดูนี่ก็จะเป็นกหุ่นของฝ่ายโลกนะครับแล้วดูก็จะน่าเป็นหุ่นรุ่นใหม่ด้วยนะหุ่นของฝ่ายโลกเนี่เพราะว่าถ้าผมจําไม่ผิดรูปร่างหน้าตามันไม่ใช่อย่างนี้นะในซีดเดสตินีนะรู้รู้สึกเหมือนอาจจะเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็จะมีเดสทรอย มีหุ่นเดสทรยนะครับแต่โอ้โหทำไมโมเดล3มิติมันดูแปลกๆวะถ้าเกิดมันจะทําอย่างนี้ครับทำให้เป็น2มิติมันจะดูแบบดูสนุกกว่าครับแต่ช่วงนี้แกน้ำมันฮิต3มิติครับต้องเข้าใจแกน้ำโดยเฉพาะแกน้ำชายโล่ฮิต3มิติมากและคาราลีก,ก็บอกไปว่าตอนนี้อะเรามีอยู่แค่2ฝั่งเท่านั้นที่จะเป็นตัวกําหนดชะตาทุกอย่างอะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีนี่ชากของลัสคครับผู้นําของซาฟ ก็แล้วก็จะมีกองกำลังซาบเลยนะทั้งชินทั้งคีละลูนา่ามาเรียฮอกนะครับและยังรวมไปถึงเอ่อเมริลลาเมสกับบูราฟ่าด้วยนะซึ่งผมก็งงอยู่นิดนึงนะฮะเมริลลาเมสมาอยู่กับทางซาบรึเปล่าเอ่อสงสใตามลักซ์มานะครับย้ายฐานมาซึ่งทั้งสองคนนะครับได้มาพบกับเจ้าหญิงของอาณาจักรแห่งหนึ่งนะแล้วผมไม่เข้าใจว่าไอไอประเด็นไอเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันรู้สึกผมไม่เข้าใจว่าทําไมไอล่างหลังอะ่ะมันถึงฮิตทําบทประเภทนี้ครับก็คือแบบว่าสงครามสงบแล้วพอทำเดี๋ยวมุยปุ๊บ ยกอุปโลกอาณาจักรหนึงขึ้นมาเกิดแข็งแกร่งประมาณนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเรื่องนี้เลยรุ่นพี่แกรนดัมวิงเอเลดวอสก็คือในภาคเอเลดวอสครับสงครามนะสงบแล้วสงครามสงบแล้วนะครับแต่ว่าก็ได้มีอาณาจักรหนึ่งนะครับอ,อุบัติขึ้นมาแล้วไอ้พวกพระเอกก็ต้องไปหยุดยั้งอาณาจักรนี้ลิ่กรณีหนึ่งคล้ายๆกันก็คือโ o ดกีอาสการคือชีพของลูลูสนะครับที่ จะมีอีกอาณาจักรหนึ่งอุบัติขึ้นมาแล้วก็ไอพ้พระเอกก็ต้องไปหยุดยั้งอาณาจักรนี้ผมว่าดูทรงซี f ์ฟรีดอบนี่มันจะคล้าย,ายกันก็คือแบบมีอาณาจักรหนึ่งอุบัติขึ้นมาแล้วไอพ้พวกพระเอกมันจะต้องไปหยุดยั้งอาณาจักรนี้อีกและไอ้บทอย่างนี้เนี่ยก็ไม่รู้มันฮิตมาจากไหนนะอ่ะและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีฉากปฏิบัติการนะครับที่เรากองทัพซาบนะครับเตรียที่จะไปจัดการนั่นเองแล้วก็จะมีฉากนะครับอของอ,อัสลันที่เป็นเหมือนกับสไป แล้วก็จะมีกล่าวถึงประธานดูรันดอมนะครับประธานคนก่อนนะแล้วก็จะมีฉากคีละนะครับที่กําลังเปิดโหมดเสียสตินะครับและกําลังอ่ายิงฟีแล้วก็กําลังใช้อ่าท่าของฟรีดอมนะครับที่สามารถยิงหมู่ได้และแน่นอนครับผมมั่นใจได้เลยฟรีดอมมีร่างใหม่แน่นอนครับและร่างใหม่อาจจะโหดกว่าเดิมมัง้งนะครับฉาก26บกุกราปี2 0 2 4เท่ากับฉากปิดท้ายก็คือฉากที่ ยาานออร์คแงเจิลลไไฟุกหม้ซึ่งศัตรูในภาคนี้ครับก็คืออาณาจักรใหม่ครับที่มันจะเรียกว่าเดอะฟาวเดชั่นนะก็ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วมันจะมีอิทธิพลมากขนาดไหนแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมช่วงหลับมันทิตไอแนวนี้จังเลยแบบกำจัดไอศัตรูหมดแล้วอุปโลกอาณาจักรใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำการต่อสู้ใหม่อ่ะรู้สึกจะเป็นพอตยอดฮิตไปแล้วนะครับอ่ะใครที่เห็นยังไงกับซีดฟรีดอมก็ช่วยบอกกันด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ